คือหนังสือเล่มไหนมันก็ไม่ได้อธิบายหรือว่าที่กันไหนลักษณะนี้หรือถึงขั้นนี้แล้วแต่ว่าคุณจะไปฟังที่ไหนเคยฟังที่ไหนที่คณะไหนสำนักไหนมันก็เรื่องในตำราในพระไตรปิฎกนึงแต่ว่ามันชี้ให้เห็นชัดลึกลงไปถึงในความหมายของมันที่เป็นความหมายแท้จริงหรือลึกนั่นถ้าคุณไม่สนใจรู้จับช่วยเอาไว้ไม่ได้นะมันก็จะมีปัญหาคุณจะไปฟังที่ไหนจะไปอ่านจากที่ไหนหรือจะไปฟังจากใครจากที่ไหนมันคงจะยังอีกนานยังไกลมากมันคงจึงลองถามดูว่าฟังรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมว่าอย่างไร ทีแรกบอกให้รู้ว่าไอ้คำสองคำนี้เรื่องภาวะสองอย่างนี้มันเป็นต้นเงื่อนต้นตอของทั้งหมดเพราะมันเป็นเรื่องรู้สึกตามสัญชาตญาณมันได้แม้กระทั่งสัตว์หรือต้นไม้เรื่องได้เรื่องเสียมีคนมีปัญญามากจึงขยายออกเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ที่มันเป็นคู่ตรงกันข้ามไปเรื่อย ไอ้คู่ทั้งหมดนั้นมันมีความหมายแล้วในตัวมันเองมันมีความหมายตรงที่มันได้หรือเสีย ต้องพูดซ้ำทบทวนซ้ำเรื่องนี้ก็ให้ได้ว่าไม่เข้าใจ รู้จับช่วยเอาได้ในหมดนี่จะเพียงแต่เข้าใจก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้เราต้องเห็นแจ้งเห็นแจ้งยิ่งกว่าเข้าใจนั่นเราไปคิดทบทวนเราตั้งเกิดไปทบทวนเรื่องได้เรื่องเสียนั่นเป็นความจริงเป็นของจริงเกิดได้เห็นได้แต่ด้วยสัญชาตญาณส่วนเพื่อบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์นี่มันเป็นความหมายคำพูดที่พูดใหม่พูดกันใหม่พูดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยความรู้สึกสติปัญญาของมนุษย์ที่บัญญัตินี่ว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกว่าบุญว่าบาปนี่มันมนุษย์มันพูดทีหลังแต่ถ้าเรื่องได้เรื่องเสียนี่ไม่ต้องพูดไม่เกี่ยวกับคำพูดก็ได้มันรู้สึกได้โดยไม่ต้องพูดไม่ต้องสอนไอ้คำว่าสุขทุกข์นี่อาจจะรู้ได้โดยไม่ต้องพูดต้องสอนก็จริงแต่มันขึ้นอยู่กับไอ้คำว่าได้ว่าเสียถ้าได้แล้วก็เป็นสุขถ้าเสียแล้วก็เป็นทุกข์นั่นเรายกออกไปได้ไอ้คู่ว่าสุขว่าทุกข์เอาไว้พูดได้เรื่องได้เรื่องเสียก็พอถ้าได้แล้วก็เป็นสุขความหมายคำว่าได้มันทางเป็นสุขถ้าเสียทางเป็นทุกข์มารู้สึกได้ตามสัญชาตญาณท่านผมจึงแนะลงไปชั้นหนึ่งก่อนว่าให้ดูสุนัขสุนัขมีความรู้สึกได้ชัดเจนว่าเรื่องได้เรื่องเสียมันรู้ได้กินกับไม่ได้กินเรื่องได้เรื่องเสียได้นอนสบายก็ได้ไม่นอนสบายนี่มันเรื่องได้เรื่องเสียมันรู้สึกโดยไม่ต้องมีใครสอนมันไม่ต้องไม่รู้จักชื่อเรียกแต่มันรู้สึกตัวจริงได้ส่วนคำว่าผิดถูกดีชั่วบุญบาปนี่สุนัขไม่อาจจะรู้ตอนนี้มันเป็นเรื่องคำพูดเป็นเรื่องพูดบัญญัติพูดในหมู่สัตว์ที่มีคำพูดแล้วก็บัญญัติคำพูดเอาทีนี้เราย้อนไปยังคนป่าที่ฆ่ากษัตริย์คนป่าสมัยอายุหินหลายพันปีหมื่นปีแล้วไม่ได้เรียนเรื่องธรรมะเรื่องศึกษาอะไรเลย
มันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคนป่าเหล่านี้เนี่ยถ้าพูดว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์มันก็ไม่รู้แต่มันรู้สิ่งหนึ่งซึ่งรู้โดยไม่ต้องพูดไม่รู้จักคือได้คือเสียคนป่านั้นรู้ว่าได้เส้นไวล่าเนื้อได้มาก็รู้ว่าได้ไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ได้ให้ได้เสียมันมีความหมายตรงที่ว่าถ้าได้มันแล้วก็ทำให้สบายเป็นสุขเสียก็คือไม่สบายเป็นทุกข์ถ้าเราได้ปกติแล้วก็สบายเราไม่ได้ปกติเราก็เป็นทุกข์เป็นเจ็บเป็นไข้นั่นสัตว์เดรัจฉานก็ดีคนป่าที่ยังเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์ก็ดีรู้จักภาวะคือว่าได้ว่าเสียนั่นอย่างแท้จริงแต่ถ้ามันไม่พูดมันก็ไม่มีคำพูดทีนี้มนุษย์มันมาขยายคำพูดเรื่องเป็นผิดถูกดีชั่วบุญบาปทุกข์เรื่องผิดก็คือไม่ได้หรือเสียถูกก็คือได้แต่คำว่าผิดถูกนี่มันต้องหมายถึงได้เสียที่ตรงตามเรื่องของมันเพราะคำว่าได้เสียมันมีหลายชั้นไม่ใช่เพียงแต่ได้วัตถุได้เงินนะมันมีหลายชั้นแต่ความหมายมันแบ่งเป็นได้ว่าถ้าเป็นฝ่ายได้นะได้เงินได้ของได้ชื่อเสียงได้นิพพานได้ความสงบได้อะไรต่างนี้จะเป็นฝ่ายได้ฝ่ายเสียคือไม่ได้แล้วนะนั่นเราเรียกว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วบุญหรือบาปไอ้ความได้ความเสียเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันต้องคู่กันเสมอถ้าไม่มีได้ก็ไม่มีเสียหรอกถ้าไม่มีเสียมันก็ไม่มีได้หรอกคือมันไม่มาทำให้เกิดความหมายได้มันมีเสียมันเป็นผู้เปรียบผู้เทียบการได้มันจึงมีความหมายหรือมีค่าขึ้นมาความได้หรือถ้าไม่มีความได้มาเปรียบไอ้ความเสียมันก็ไม่มีนะครับเราไม่รู้สึกได้เสียแต่เดี๋ยวนี้มันตามธรรมชาติมันต้องมีรู้สึกได้เสียเป็นไปหาอาหารกินได้ก็ได้กินวันนี้ไม่ได้หิวอดเดือดร้อนความรู้สึกว่าได้มันเสียมันเกิดได้เองตามธรรมชาติรู้สึกได้เองตามธรรมชาติแล้วมีอยู่เองตามธรรมชาติ มนุษย์หรือสัตว์ตามมันต้องการอะไรอย่างเสมอไปถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็คือเสียนี่ที่มันต่ำลงไปจากสัตว์เดรัจฉานก็คือต้นไม้ ต้นหญ้าต้นบอนอะไรแบบนี้มันก็มีได้มีเสียก็มันมีชีวิตเหมือนกัน ต้นหญ้านี่มันมีชีวิตถ้ามันอยากกินน้ำอยากได้แสงแดดอยากกินอาหารนั่นนี่ถ้ามันได้มันก็รู้สึกว่ามันได้ถ้ามันไม่ได้คือมันเสียมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เพราะมันจึงต่อสู้เพื่อได้มันจะเอารากไปทางนี้รู้ว่าทางนี้มีอาหารมีน้ำมันก็ส่งรากไปทางนี้ใหญ่เลยรู้ว่าทางนี้มีแสงแดดหาแสงแดดได้ไม่มีใครบังก็ออกกิ่งไปทางนี้เพื่อได้แสงแดดมันกลัวเสียมันอยากได้แต่มันไม่อาจจะพูดได้ว่าไอ้ที่ได้นั่นคือบุญหรือดีหรือสุขมันพูดไม่เป็นมันไม่มีความหมายทางคำพูด ดีชื่อว่าบุญบาปสุขทุกข์นี่เป็นเรื่องพูดบัญญัติทับลงไปบนเรื่องได้เรื่องเสียเป็นเรื่องคำพูดเพราะนั้นสัตว์หรือต้นไม้หรือไม่มีการพูดไม่มีความหมายดีชื่อว่าบุญบาปสุขทุกข์แต่มีความหมายเรื่องได้เรื่องเสียถ้าได้เสียมาอย่างถูกต้องหรือว่าได้อย่างถูกต้องดีกว่ามันก็รอดชีวิตมาถ้าไม่ได้อย่างถูกต้องมันก็ตายแล้วก็สูญพันธุ์แล้วจะเป็นหญ้าบอนต้นไม้ก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามมันต้องตายแล้วและสูญพันธุ์แล้วมันต้องได้สิ่งที่มันจะต้องได้นะควรจะได้นะอย่างถูกต้องเรื่อยมาได้อาหารได้ดินฟ้าอากาศได้สิ่งแวดล้อมได้อะไรถูกต้องเมื่อมันรอดชีวิตมา
หลายหมื่นปีหลายแสนปีหลายล้านปีดูความหมายคำว่าได้ แต่ว่าคำพูดได้เสียนี่ก็ยังกำกวมได้เราต้องระวังให้ดีในขณะหนึ่งในความเสียอาจจะเป็นการได้ก็ได้เช่นว่าเราต้องมีกินเข้าไปแล้วมีถ่ายออกมาถ้าเราพูดว่ากินนี่คือได้ในถ่ายออกนี่คือเสียอย่างนี้พูดอย่างธรรมดาอย่างเคล้าๆอย่างไม่ฉลาดเป็นว่าจะพูดว่าได้กินเข้าไปแล้วก็ได้ถ่ายออกมานั่นคือการกินเข้าไปก็ได้การถ่ายก็ได้นี่ได้ถูกต้องทั้งกินและถ่ายแล้วมันก็รอดชีวิตมาต้องมีการได้การเสียที่ถูกต้องจนเรียกว่าเป็นการได้ที่ถูกต้องได้ก็ได้ถูกต้องเสียก็เสียถูกต้องเช่นเราได้แสงแดดถูกต้องได้อาหารถูกต้องได้ที่อยู่ถูกต้องมันหมายความว่าเรามีการเสียที่ถูกต้องคือส่วนที่ไม่ควรจะได้เนี่ยมาต้องเสียมาต้องเรียกไปเราต้องถ่ายจาระต้องถ่ายปัสสาวะเราต้องสูญเสียไอ้สิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการเช่นกิ่งเหงื่อที่ใครอะไรก็ตามที่ต้องถ่ายออกไปต้องสละออกไปชีวิตนี่จึงรอดมาได้เพราะมีการได้การเสียที่ถูกต้องรวมเรียกว่าการได้ที่ถูกต้องจึงมีอายุสืบพันธุ์กันมาได้เป็นล้านล้านปีพอได้เสียไม่ถูกต้องมันก็สูญพันธุ์และนี่มันเรื่องทางวัตถุเนื้อหนังร่างกายนะไอ้ทางจิตใจมันอีกอย่างอีกถ้าได้ทางจิตใจถูกต้องมันก็รอดตัวมาคือเจริญวัฒนาการทางจิตใจมาอีกด้วยนี่เราเรียกว่าเป็นความรู้โดยสัญชาตญาณพื้นฐานเพราะว่าต้นหญ้านะมันก็รู้ว่าได้เสียยังไงทำยังไงจึงจะได้แสงแดดทำยังไงจึงจะได้น้ำทำยังไงจึงจะได้อะไรทำยังไงจึงจะได้สืบพันธุ์มันรู้โดยสัญชาตญาณอย่างน่าประหลาดก็เพราะว่าสัญชาตญาณนั่นมันเกิดจากการปรุงของธรรมชาติการปรุงธรรมชาติเราไม่รู้สึกตอนนี้นายเอี้ยนเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าดอกชุมเห็ดมันบอกไอ้ผลจะแรงหรือไม่แรงไปดูมันยังบอกนั่นแหละเนี่ยเมื่อเดือนก่อนคิดว่าผลจะแรงดอกชุมเห็ดมันยังตั้งครึ่งมันยังแรงไม่ได้นี่มันยังเหลืออยู่ราวหนึ่งในสี่เพราะไม่ใช่ดอกชุมเห็ดเป็นพระเจ้าที่บังคับฝนไม่ใช่ดินฟ้าอากาศมันปรุงดอกชุมเห็ดขึ้นมาถ้ามันจึงบอกแน่นอนดอกชุมเห็ดมันก็ไม่บานครอบกันทั้งโลกแล้วไม่หมดครอบทั้งโลกภาคใต้ภาคเหนือมันก็ไปตามธรรมชาติไม่สัญชาตญาณอันนี้มันคล้ายๆกับลักษณะสัญลักษณ์ของพระเจ้า นี่พูดถึงเรื่องสัญชาตญาณกันก่อนเพราะไอ้เรื่องได้เสียในเรื่องสัญชาตญาณพื้นฐาน ไอ้ปุกปุยก็ไปขุดโพรงที่โคนต้นไม้แล้วก็ออกลูกคิดดูใครสอนมันใครสอนทำไมมันไม่ไปหาลังหาฝอยหาอะไรออกลูกมันก็พยายามที่จะไปขุดโพรงแล้วก็ออกลูกในโพรงใครสอนหรือใครทำตัวอย่างก็เปล่าเลยนี่ถ้าปล่อยเขาตามความอิสระเขาทำได้ก็สัญชาตญาณมันเหลืออยู่ในจิต
ถ่ายทอดกันมาทางพ่อแม่ทางเลือดเนี่ยหรือทางยีนหรือทางมันครึ่งจิตครึ่งวัตถุที่มันถ่ายมาทางเลือดอันนี้ก็เป็นบ่อเกิดของสัญชาตญาณนั่นมันก็รู้ว่าขุดยังไงมือก็จะคุยไงคุยยังไง แล้วมันไม่ใช่เท่านั้นมันยังฉลาดกว่าคนอย่างมั้งมันยังมีปัญหาว่าทำอย่างไรน้ำจึงจะไม่ท่วมเลยครับมันก็มีวิธีที่จะขุดให้น้ำไม่ท่วมมันคลุกด้วยเช่นดินที่ตะกุยมาเนี่ยมันก็อยู่ปากโพรงหมดแม้ปากโพรงก็สูงโดยรอบน้ำข้างนอกไหลเข้าไปไม่ได้ทีนี้เพื่อนยังขุดเลี้ยวอีกเพื่อให้ใครเห็นนั่นไอสัตว์อันตรายต่างๆที่มากินลูกของมันมันก็ไม่เห็น มันขุดอย่างนี้ลึกมากแล้วมันยังเลี้ยวซะอีกแล้วมันยังฉลาดอีกเที่ยวมันจะต้องขุดช้อนขึ้นบนอีกทีจนน้ำไม่ท่วมหน้าเนี่ยใครเป็นครูมันเพราะมันยังฉลาดกว่ามนุษย์ถึงมนุษย์ยังไม่เคยคิดจะทำอย่างนี้เพราะมนุษย์ไม่มีสัญชาตญาณออกลูกในโพรงอย่างนี้แล้วมนุษย์เนี่ยกำลังหลงทางที่สุดนะคือไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรลืมหมดยุ่งจนลืมหมดไอ้สุนัขมันก็แน่นอน 100% ว่าต้องขุดได้โพรงออกลูกส่วนคนเนี่ยไม่รู้ว่าออกลูกยังไงเพราะว่ามันหลายหมื่นปีมาแล้วมันออกลูกเรี่ยราดเหมือนกับวัวควายนั่นวัวควายท้องแก่ไปตามฝูงต้องการจะคลอดที่ไหนมันก็คลอดตรงนั้นต้องที่เดินทางนั่นแหละแล้วมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมาหลายหมื่นปีหลายแสนปีนั้นมนุษย์ไม่มีการถ่ายทางสัญชาตญาณที่ว่าจะทำยังไงออกลูกมันจึงทำไม่เป็นตามธรรมชาติแต่มามีความรู้เรื่องใหม่ที่ซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติอยู่บ้านอยู่เรือนแล้วมีเรือนคลอดแล้วมีอะไรนี่ไม่ใช่ธรรมชาติมันก็เลยยุ่งพิสูจน์ได้ง่ายๆตรงที่ว่านกไอ้พวกนกต่างๆนี่ไม่ต้องมีใครสอนทำรังเป็นเหมือนทำรังได้ทุกนกเลยไอ้นกกระจาก็ทำอย่างดีนกธรรมดาก็ทำอย่างธรรมดานี่แต่ทำเป็นไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องเห็นตัวอย่างถ้าเอานกคู่หนึ่งมาเลี้ยงในที่ที่ไม่มีนกอื่นเลยมันก็ทำรังเป็นแล้วเหมือนดิบเป็นนกกระจาบนี่มันก็ทำรังเหมือนในนกกระจาบทั้งหลายโดยไม่ต้องเห็นตัวอย่าง ทีนี้เอามนุษย์มาคู่หนึ่งก็ปล่อยให้มันโตขึ้นให้มันทำเรือนดูสิมันทำไม่เป็นมันทำไม่เป็นเพราะมันไม่เคยทำเรือนอย่างดีมันก็เคยซุกหัวอยู่ในถ้ำมันคงจะเร่หาโพรงหาถ้ำเหมือนกับสุนัขนั่นเป็นอย่างดีที่สุดแล้ว ที่มันทิ้งในการอยู่ถ้ำมันเลยไม่รู้เลยงงมนุษย์เนี่ยกำลังหลงว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงแน่ตัวจะอยู่โพรงแน่อยู่ถ้ำแน่หรืออยู่เรือนแน่ไม่แน่ฮะไม่มีสัญชาตญาณที่ซ้ำซากจนตายตัวลงไปนี่เราก็เรียกว่ามนุษย์เนี่ยกำลังหลงทางคือเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนไปได้เรื่อยจนกระทั่งอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่ตึกคลอดในโรงพยาบาลแล้วนี่ซึ่งไม่ใช่สัญชาตญาณไม่ตายตัวไม่แน่ทำตามสัญชาตญาณไม่ได้นั่นมนุษย์ผู้ทิ้งธรรมชาติเนี่ยจึงลำบากคลอดลูกเวลาเดินทางเหมือนคนกระโน้นไม่ได้ออกลูกในโครงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วมันก็ยุ่งยากตอนคลอดบุตรตอนเลี้ยงบุตรตอนอะไรขนาดเกือบเป็นเกือบตายไปเลยเหมือนกับที่เราเคยพูดกันเรื่องไบเบิลที่พระเจ้าสาปมนุษย์ว่าตอนนี้ไปแกต้องเป็นทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพราะแกอุตริทิ้งธรรมชาติไปรู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์อะไรท่าคือเมื่ออาดัมจะอีฟไปกินผลไม้ที่ทำให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปนะครับต่อไปนี้แกต้องทนทรมานทุกข์มีความทุกข์อย่างแสนสาหัส
นี่คือปัญหาที่มนุษย์เพิ่งจะได้รับแล้วไปในทางที่ให้เป็นทุกข์แสนสาหัสเมื่อก่อนเรื่องคลอดบุตรก็ไม่มีปัญหาเรื่องอาหารก็ไม่มีปัญหาเรื่องทำรังอยู่ก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้มีปัญหาหมดปัญหามากที่สุดด้วยที่จะมีบ้านอยู่ยังไงให้ดีที่สุดมีอาหารกินให้ดีที่สุด แล้วคลอดลูกออกมาก็ช่วยตัวเองไม่ได้จะเป็นจะตายถึงสุนัขไม่มีปัญหาอะไรนี่สัตว์ทั้งหลายนกหนูนี่ก็ทำรังได้ทำเรือนได้คลอดลูกได้อะไรได้โดยไม่มีปัญหาเนี่ยความหมายคำว่าสัญชาตญาณเป็นอย่างนี้ถ้ายังอยู่กับสัญชาตญาณนะมันก็มีเรื่องน้อยไม่มีความทุกข์อันใหม่เกิดขึ้นเหมือนที่พระเจ้าสาปทั้งการที่พระเจ้าสาปให้มีความทุกข์มากนี่สาบแต่คนนะไม่ได้สาบสัตว์เดรัจฉานวัวควายแล้วก็ไม่ได้สาบต้นหญ้าต้นบอนพืชพันธุ์พืชชาติอะไรต่างๆไม่ถูกสาบถูกสาบแต่คนเพราะว่าคนไปเริ่มรู้มีความรู้ก้าวหน้ามีความคิดก้าวหน้าอย่างคนไปรู้ดีรู้ชั่วข้าวในยุคที่ไปกินผลไม้นั่นข้าวคือเริ่มรู้ดีรู้ชั่วรู้สึกรู้ทุกข์รู้ใหญ่รู้เล็กรู้มีเกียรติรู้ไม่มีเกียรติอะไรข้าวมันก็เป็นปัญหาละทิ้งสัญชาตญาณเท่าไหร่ก็มีความทุกข์มากขึ้นเท่านั้นมันไปหาธรรมชาติมากเท่าไหร่ก็มีความทุกข์น้อยลงเท่านั้นที่เราเห็นได้ทันทีว่าเราก็ย้อนมาเรื่องที่ว่าได้เสียนี่อีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันอยู่ตั้งอยู่บนสัญชาตญาณเดี๋ยวนี้สัตว์เดรัจฉานมันมีเรื่องได้เรื่องเสียเท่าที่สัญชาตญาณต้องการนี่หญ้าบอนนี่มันก็ยิ่งอย่างเดิมเลยตามเดิมเลยรู้เรื่องได้เรื่องเสียแต่ตามเดิมมันปัญหาไม่มีเลยเมื่อล้านปีมาแล้วมีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็มีเท่านั้นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เหมือนกันเมื่อหลายแสนปีหลายล้านปีมาแล้วมันมีปัญหาเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มันก็มีเท่านั้นทีนี้คนมันไปรู้อะไรมากข้าวมันก็มีปัญหามากมีเรื่องมากแล้วมันยิ่งต้องการมากกว่านั้นอีกเป็นเปรตต้องการจะขยายเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใช้เรื่องกามารวมเรื่องอะไรต่างๆจนไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดมันมีลักษณะเป็นเปรตเกิดขึ้นมาความเป็นเปรตไม่มีในสัตว์เดรัจฉานเพราะมันไม่อยากมากกว่าธรรมชาติ แล้วทีนี้เราเปรียบคนกับสัตว์นี่มันไกลกันนักนะที่เราเปรียบสัตว์กับสัตว์ดีกว่าโดยจะให้รู้ว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์นั่นน่ะมันยังอยู่มันยังใช้ยังพอใช้ของมันแต่มนุษย์ที่เข้าไปแทรกแซงทำให้สัตว์นี่ไม่อาจจะใช้สัญชาตญาณ นี่ถ้าผมจะเอาไอ้ผู้ปุยมาขังไว้ในห้องหนึ่งแล้วก็รองรังให้คลอดอย่างนี้ถ้าเราแทรกแซงเขาไม่ปล่อยเขาไปตามสัญชาตญาณปัญหาจะต้องเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ได้เลยว่ามันจะความร้อนความอบอุ่นจะพอไหมจะถูกต้องตามสัญชาตญาณไหมแล้วมันก็ทำไม่ถูกแล้วมันก็ไม่สมัครที่จะทำให้ผิดสัญชาตญาณนั่นที่ทำรังกระดาษใหญ่ไว้ให้ใส่ฟอยล์มันไม่เอามันมุดเข้าไปในโพรงขุดดินแล้วก็ออกลูกในโพรงเนี่ยเขาทำฟรีและอิสระตามสัญชาตญาณแท้ๆแล้วมันก็เลยถูกต้อง 100% ก็แปลว่ามันยังมีดีหรือมีบุญกว่าคนไม่มีความทุกข์เพราะเรื่องนี้ไม่ถูกพระเจ้าสาปมันไม่ต้องการจะคลอดที่โรงพยาบาลไม่ต้องการอะไรให้ดีไปกว่าธรรมชาติไอ้มนุษย์นี่ทะเยอทะยานจะต้องคลอดที่โรงพยาบาลหรือทำอย่างนั้นหรือทำอย่างนี้มันก็มี
เรื่องเพิ่มขึ้นตามส่วนที่มันละทิ้งธรรมชาติหรือละทิ้งสัญชาตญาณธรรมสัญชาตญาณก็อธิบายเมื่อกี้แล้วว่ามันรู้จักขุดเข้าไปดินมันก็มาช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในรูแล้วมันก็เลี้ยวโครงเสียไม่ให้สัตว์เห็นแล้วมันก็ช้อนขึ้นอีกทีหนึ่งไม่ให้น้ำท่วมได้แล้วมันระวังไม่ให้มดมันแรงอะไรเข้าไปได้นี่ถ้าความโง่ของคนมีอีกคือเอาอาหารใส่เข้าไปในโครงนี่คือไปทำให้มันลำบากไอ้พวกมดมันแรงก็จะเข้าไปกินอาหารแล้วไปตัดลูกมันตายหมดก็ได้ความโง่ของคนต่างหากที่จะไปทำให้มันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าลอยไปตามเรื่องของมันมันก็ไม่มีจนกว่าลูกของมันจะคลานได้มันจะออกมาหากินได้มันเตรียมพร้อมมันเตรียมอดอาหาร3วัน5วันอะไรมันเตรียมพร้อมที่จะเลี้ยงลูกจะประคับประคองลูกโดยไม่ต้องทำให้มันยุ่งกันในระหว่าง นี่มันเราเทียบกันดูคนได้รับบาปได้รับคำสาปจากพระเจ้าว่าต่อไปแกจะต้องเป็นทุกข์สารสาหัสเพราะทิ้งธรรมชาติเพราะทิ้งสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานชนะสิ่งเหล่านี้หมดไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะเหตุว่าคำว่าได้คำว่าเสียของมันไม่ถูกขยายความหมายไม่มีการขยายความหมายมาเป็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องสวรรค์เรื่องนรกมันไม่มีนั่นเขาจึงอยู่ใกล้ธรรมชาติเรามีความทุกข์น้อยแล้วไม่ถูกพระเจ้าสาปในความเจริญของมนุษย์ก็คือการถูกพระเจ้าสาปพระเนนบางคนกำลังปวดหัวเป็นโรคเส้นประสาทเพราะเรียนภาษาอังกฤษจะดีจะเด่นนี่มันไม่เกี่ยวกันเลยกับธรรมชาติไม่เกี่ยวกันเลยกับพระเจ้าแล้วรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรอยู่นั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์เลยเนี่ยจงดูส่วนนี้คือส่วนเกินของการได้แล้วมันกลายเป็นการเสียไปเลยที่ต้องการจะเรียนมากเกินธรรมชาติเกินสัญชาตญาณนี่เป็นการได้ส่วนเพ้อหรือส่วนเกินแล้วมันกลายเป็นทำลายผู้นั้นให้มีความทุกข์ตามแบบตามคำสาปของพระเจ้านี่มันก็พูดฟันหัวยุ่งยากกันมากขึ้นพวกโน้นเรียนโน้นพวกนี้เรียนนี้คนสุดท้ายก็ไปตามในความอยากจะได้มากกว่าผู้อื่นจะทับผู้อื่นจะแข่งขันผู้อื่นจะดีกว่าผู้อื่นจะอะไรกว่าผู้อื่นทั้งส่วนรวมมันจึงต้องรบกันเป็นเดี๋ยวนี้ประเทศอเมริกามหาประเทศมันย่อมมีประเทศเล็กๆที่สู้ไม่มีทางสู้ได้โดยมันละอายอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันไปติดเรื่องทำได้เรื่องเสียเรื่องให้ธรรมชาติอย่างนี้มากเกินไปจนเห็นว่าทำอย่างนี้คือถูกเมื่อคืนนี้ผมได้ฟังวิทยุเองในเรื่องรองประธานาธิบดีอเมริกาว่าการที่ทำลายประเทศเวียดนามเหนืออย่างนี้คือศีลธรรมถ้าอเมริกาหยุดทำลายเวียดนามเหนือเมื่อไหร่เมื่อนั้นผิดศีลธรรมนี่คำพูดอย่างนี้ตรงๆเลยไม่ใช่ผมประดิษฐ์ใหม่เพราะว่าถ้าอเมริกาหยุดบอมเวียดนามเหนือนั่นคือผิดศีลธรรมเพราะว่าเขาได้สอนเวียดนามเหนือหรือว่าบังคับเวียดนามเหนือให้เดินไปถูกทางเลยนั่นคือศีลธรรมส่วนที่เขาจะตายกันกี่หมื่นกี่พันแล้วไม่รู้ไม่ต้องรู้ในความถูกศีลธรรมคือเขาจะต้องเอาเวียดนามเหนือให้ลงให้จนได้นั่นคือถูกศีลธรรมเนี่ยมันไหลมามากแล้วมันเดินมามากจนว่าได้เสียแล้วก็สร้างผิดถูกขึ้นมาตามได้ตามเสียเขาต้องการอย่างไรนั่นคือถูกนั่นคือดีนั่นคือบุญไอ้ถูกไอ้ดีไอ้บุญตามแบบของเขาก็เป็นอย่างนั้นศีลธรรมเขาก็เป็นอย่างนั้น
มันต้องเป็นเรื่องจริงถูกจริงผิดจริงบาปบุญมันก็เป็นอย่างธรรมชาติมากกว่าคือได้ชนิดที่ไม่มีใครเป็นทุกข์มีความสงบนั่นจะเรียกว่าถูกหรือดีหรือบุญหรือกุศลเนี่ยเดี๋ยวจะงงหมดคือผมอธิบายคำว่าได้ว่าเสียเนี่ยให้ละเอียดไปกว่าวันก่อนให้รู้คำว่าได้ว่าเสียเนี่ยเป็นต้นตอของคำว่าดีชั่วผิดถูกสุขทุกข์บุญบาปนรกสวรรค์อะไรต่างๆที่มันตรงกันข้ามถ้าใจมันเลวมันก็คือได้อย่างเลวนะคือดีหรือถูกหรือบุญถ้าใจมันสูงมันก็ต้องได้อย่างดีอย่างสูงจึงจะเป็นบุญเป็นกุศลเป็นถูกเป็นสวรรค์อะไรขึ้นมาครับทั้งสวรรค์ของพวกอันธพาลคือการกระทำลามกอนาจารอย่างนึงถ้าสวรรค์ของคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตมันก็คือการทำที่ถูกต้องอย่างอื่น แต่คนสุดท้ายมันมารวมอยู่ที่คำสองคำมารวมยอดมีคำว่าได้คำว่าเสียมันจึงบอกแล้วบอกอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าระวังสองคำนี้ระวังสองอย่างคือได้กับเสียมันเป็นต้นตอของไอ้คำคู่อื่นๆหมดทำให้เกิดคำว่าผิดหรือถูกดีหรือชั่วบุญหรือบาปกุศลหรืออกุศลนรกหรือสวรรค์สุคติหรือทุกขติอะไรขึ้นมา จากคำเพียงสองคำคือได้กับเสียซึ่งเป็นไปเองตามสัญชาตญาณ นี่เราพูดตรงๆไม่ใช่พูดจาบจ้วงนะไม่ใช่พูดจ้วงจาบว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความหมายขึ้นมาก็เพราะคำว่าได้ว่าเสียนั้นที่เราหรือว่าคนทั้งหมดไปนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพราะหวังว่าเราจะได้อะไร จากการที่เรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีหวังว่าได้อะไรแล้วไม่มีใครนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความหมายมากไปกว่าคำว่าได้ถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานก็ตามไปถ้าเราจะได้ในการนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจึงนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีค่าขึ้นมาเพราะทำให้เราได้ถ้าคนหนึ่งก็ต้องการได้มรรคผลนิพพานหวังถึงมรรคผลนิพพานถ้าคนหนึ่งไม่ต้องการจะเกิดสวยเกิดรวยเอามันก็ได้ส่วนนี้บางคนนับถือเราพูดเพื่อทำประสงค์จะถูกลอตเตอรี่มันก็เพราะส่วนจะได้นี่นะถ้าพูดเพื่อทำประสงค์เพิ่งมีค่าเพิ่งมีความหมายขึ้นมาหยกๆนี่จากคำว่าได้ซึ่งเป็นคำดั้งเดิมดึกดำบรรพ์หลายล้านหลายล้านล้านปีไม่รู้ว่าโลกนี้แตกออกมาจากดวงอาทิตย์เมื่อไหร่ไม่รู้กี่ล้านล้านล้านปีจนกระทั่งมีชีวิตขึ้นมาในโลกอันดับแรกเป็นสัตว์เป็นเดียวมีชีวิตมีความรู้สึกไอสัตว์นั้นก็เริ่มรู้สึกเรื่องได้เรื่องเสียทันทีถ้าความร้อนมากไปมันจะตายมันก็เป็นเรื่องเสียจะเริ่มไม่ได้อุณหภูมิพอเหมาะมันก็จะเริ่มวิวัฒนาการจากเซนเดียวเป็น2เซน3เซนนี่มันก็เรื่องได้ทั้งเรื่องได้ที่ถูกต้องเนี่ยชีวิตมันก็ตั้งต้นมาพัฒนาการมาเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นไอ้ตันเล็กๆเป็นสัตว์ใหญ่จนเป็นคนจนเป็นมีคนอย่างเรามันมาได้โดยการได้ที่ถูกต้องได้สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องคืออาหารถูกต้องอากาศถูกต้องสิ่งแวดล้อมเช่นที่อยู่อาศัยถูกต้องแล้วมันก็ต้องปรับตัวมันให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมนั้นด้วยถ้ามันปรับไม่เหมาะมันก็ตายแล้วเพราะธรรมชาติมันไม่อำนวยแต่สัตว์ต้องเกิดตามธรรมชาติที่ธรรมชาติอำนวยมันโลกมันเย็นลงอำนวยให้เกิดอะไรมันก็ต้องเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาและสิ่งนั้นต้องเป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติมันจึงอยู่มาถึงบัดนี้เป็นคนอยู่
สัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งหลายล้านปีเพราะมันไม่เปลี่ยนแปลงตามความต้องการธรรมชาติมันจึงสูญพันธุ์ไปแล้วเรารู้ได้แต่เพียงว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีเพราะมันอยู่ในสระหินในมีซากอยู่ในหินซึ่งมีอายุหลายร้อยล้านปีหลายพันล้านปีเมื่อหินนั้นมาทุบออกมันก็พบซากสัตว์เหล่านี้เหลืออยู่ในนั้นแต่สัตว์นั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่เปลี่ยนมาตามธรรมชาติมันจึงสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ซากของมันตกลงไปในตะกอนและตะกอนทับถมทับถมทับถมหลายล้านปีจนตะกอนเป็นหินเมื่อทุกหินนั่นออกจึงจะพบสัตว์เหล่านี้นั้นเขาจึงสำรวจพบสัตว์อีกหลายร้อยชนิดซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะไม่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตัวใหญ่อย่างไดโนเสาร์อย่างอะไรก็ตามก็ต้องสูญพันธุ์ไปนั้นมันก็จึงมีหลักที่ตายตัวว่ามันต้องทำตัวให้เหมาะกับธรรมชาติจึงจะอยู่จึงจะคงอยู่ใครเหมาะที่สุดคนนั้นอยู่ทั้งสัตว์ไหนมันเหมาะที่สุดมันก็อยู่มาทั้งเดียวนี้ในซากหินอย่างเดียวกันน่ะเขาพบสัตว์บางชนิดเช่นปลาชนิดหนึ่งในหินยุคเดียวกันกับสัตว์สมมติว่าพันล้านปีมาแล้วนี่แล้วเดี๋ยวนี้ปลานั้นก็ยังอยู่ในทะเลในปัจจุบันนี้ต้องเขาสนใจที่จะไปจับปลาที่นี่มาดูมาศึกษาว่ามันเหมือนกันดิบกันในซากหินที่พันล้านปีมาแล้วอย่างไรในหนังสือพิมพ์ฮ่องกงในภาคจีนที่เรามาเขียนกันนี้ก็มีอยู่หน้าหนึ่งเรื่องปลาชนิดหนึ่งซึ่งยังมีอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่เป็นปลาที่เดียวกับซากหินเมื่อหลายพันล้านปีมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่แสดงปลาตระกูลนี่ทำตัวเหมาะธรรมชาติแล้วอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้กษัตริย์บางชนิดเช่นไดโนเสาร์ชนิดนี้มันหมดแล้วไม่มีเหลือให้เห็นหรือช้างบางชนิดหรืออะไรบางชนิดที่มันรูปร่างประหลาดๆนะเหลือแต่ในซากหินนั่นมันได้ไม่ถูกมันเสียไม่ถูกมันได้ไม่ถูกมันเป็นการได้ที่ไม่ถูกตามธรรมชาติต้องการ มันจึงไม่อยู่ส่วนสัตว์ตระกูลมนุษย์เนี่ยมันเป็นทีแรกมันก็ต้องเป็นคล้ายๆกับสัตว์สี่เท้าเลื้อยคลานนี่ต่อมาเป็นลิง เร็วๆมาเป็นลิงที่ดีขึ้นเป็นลิงที่ใกล้คนมากขึ้นแล้วก็เป็นลิงที่เหมือนคนแล้วก็เป็นคนนี่มันถูกเพราะมันถูกมันจึงอยู่แล้วมันอยู่มาด้วยสัญชาตญาณแท้ๆอยู่ด้วยธรรมชาติแท้ๆไม่มีวิชาความรู้ไม่มีการศึกษาไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอตำยาไม่มีอะไร มันก็อยู่มาได้กระทั่งมีคน มันเคยอยู่ถ้ำระยะยาวเพราะนั้นสัญชาตญาณมันก็ชอบซุกเข้าไปในโพรงหรือในถ้ำ นี่ที่ผมว่าคนหลงทางคนกำลังหลงทางเนี่ยมาถามว่าถ้าเราจับว่าเด็กสองคนหญิงชายเนี่ยเอาให้มันไปอยู่ที่อื่นที่ไม่มีมนุษย์อะไรเลยมันก็พูดไม่ได้อย่างเพราะมันไม่รู้จะทำลิ้นทำปากยังไงที่จะพูดเป็นภาษามันก็พูดไม่ได้มันก็เป็นภาษานกภาษาสัตว์แล้วมันก็จะไม่สามารถทำเรือนอยู่อย่างนี้ได้มันเร็วกว่านกกระจาบนกกระจาบมันจะต้องทำรังของมันถูกต้องตามภาษาของนกกระจาบมันอยู่ได้เพราะคนกำลังหลงทาง ในสัญชาตญาณในยีนนี่ไม่มีอะไรเหลือว่าเราเคยอยู่รังเรือนยังไงอย่างมากมันก็จะซุกเข้าไปโพรงไม้โพรงดินเชิงหน้าผาเป็นอย่างมากจะทำเรือนรูปร่างอย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้เป็นธรรมทำไม่เป็นแน่แต่ว่านกกระจาบหรือผึ้งหรือสัตว์อื่นๆมันทำเป็นมันทำของมันเป็นเพราะมันซ้ำซากอย่างมาเป็นเวลาไม่รู้นานเท่าไหร่จะเท่าไหร่แล้วเป็นสัตว์ปัญญาเป็นยีนเหลืออยู่ในโลหิตถ่ายทอดทางพ่อแม่ส่วนมนุษย์กำลังฟันเฟือนหลงทางไม่รู้จะไปทางโน้นหรือจะไปทางนี้แต่ถ้าเรื่องการสืบพันธุ์ระหว่างตัวผู้ตัวเมียตัวหญิงตัวชายนี่มันซ้ำซากมันไม่เปลี่ยนเพราะมันทำเป็น
ไม่เห็นตัวอย่างก็ทำเป็นแต่ที่ทำเรือนอยู่ทำไม่เป็นร่วงที่จะหุงข้าวไปรู้จักเก็บข้าวมาตำมาหุงกินก็ทำไม่เป็นเพราะมันไม่ได้ทำอย่างนั้นซ้ำซากมันจะต้องกินเหมือนกับสัตว์เหมือนนกเหมือนอะไรไปมากกว่าไม่กินลูกไม้เหมือนลิงมากกว่าไม่สังเกตดูดีว่าไอ้เรื่องสัญชาตญาณได้ทีอะไรนี่มันต้องได้ถูกกับเรื่องมันจึงจะรอดชีวิตมา ไม่ได้นั่นคือปัญหาที่จะต้องตายมันพอมีคำพูดได้แล้วก็แยกคำพูดเป็นเรื่องนี้ผิดเว้ยนี่ถูกเว้ยนี่ผิดเว้ยนี่ดีเว้ยอย่างนี้ชั่วเว้ยนี่ไม่ดีเว้ยนี่บุญนะนี่บาปนะนี่มันเมื่อเร็วๆนี่เองเมื่อไม่กี่พันปีนี่คำว่าบุญว่าบาปว่าอันนี้ไม่กี่พันปีไม่เกิน 8,000 ปีตามที่พวกคริสเตียนว่าอาดัมกับอีฟกินผลไม้เข้าไปเมื่อเราประมาณ 8,000 ปีคำว่าดีชั่วบุญบาปทุกอย่างนั้นผมก็ยิ่งชอบไปข้อความอย่างในไบเบิลถึงพูดอุปมาแบบนี้ซึ่งคนไม่เข้าใจมันมาตรงกับเรื่องของเราเรื่องของธรรมชาติเรื่องของพุทธศาสนาท ี่มาชั่วระยะไม่กี่พันปีนี่มันติดแน่นเหนียวติดในความดีกิเลสในความชั่วติดในบุญกิเลสในบาปนี่มันก็เป็นเรื่องยึดมั่นถือมั่นโดยปาทานเรื่องดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ซึ่งล้วนแต่มีรากฐานอยู่บนคำเพียงสองคำว่าได้ว่าเสียไอ้พวกมนุษย์เราไปกันลิบเลยไปกันไกลลิบเป็นเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสูงเรื่องต่ำเรื่องมีเขียดไม่มีเขียดแต่กองคือนับอย่างเท่าเดิมได้กับเสียมีความหมายเท่าเดิมได้กินได้แล้วก็ต้องควรเท่าเดิมแต่ก็ยังมากไปนิดหนึ่งกว่าสำหรับกีฬาหญ้าบอลพวกหญ้าพวกบอลนั้นได้เสียอยู่เท่าเดิมตามเดิมมาหลายล้านปีมาแล้วเป็นยังไงมันก็อย่างนั้นแต่ส่วนมนุษย์นี่ไปย่อยไปจนไม่รู้ว่าไปทางไหนจนไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรเช่นปล่อยให้ทำเรือนตามสัญชาตญาณอยู่ก็ทำไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่สุนัขยังรู้จักขุดโพรงออกลูกเหมือนกับว่าล้านปีมาแล้วทำยังไงมันก็ยังทำอย่างนั้นนี่แหละคนกำลังหลงทางถ้าคนก้าวหน้าในทางจิตใจทางวิวัฒนาการซึ่งตั้งรากฐานอยู่บนคำว่าได้ว่าเสียเนี่ยเรียนมาเป็นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ผิดถูกสูงต่ำทั้งคำว่าโกโหนรกสวรรค์เลยถ้าใครอยากรู้ปรมัตถธรรมชั้นสูงสุดชั้นโลกุตตระชั้นมรรคผลนิพพานแล้วให้สนใจทำคู่เหล่านี้ทำดีชั่วผิดถูกสุขทุกข์ได้เสียบุญบาปให้ทำคู่เหล่านี้ซึ่งเป็นคำหลอกลวงนั่นถ้ายังเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเป็นปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นสังขารปรุงแต่งให้เวียนว่ายในกองทุกข์ต่อเมื่อไม่พ่ายแพ้แก่ความหมายเหล่านี้คือว่าไม่เห็นว่ามันดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์หน้ายึดมั่นถือมั่นอะไรคือได้หรือเสียก็ไม่มีปัญหาอย่างนี้เลยมันจึงจะว่างหรือว่าหลุดพ้นหรือว่าดับสนิทหรือว่านิพพานหรือว่าหยุดหรืออะไรแต่จะเรียกเพราะมันจึงเป็นการยากอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ที่มันหลงทางมาไกลจนไม่รู้ว่าอยู่ยังไงเป็นยังไงไปทางไหนมันหลงทางมาไกลมากที่จะกลับไปหาความว่างตามธรรมชาติไม่มีได้ไม่มีเสียอยู่เนื้อได้เนื้อเสียมันเมื่ออยู่เนื้อได้เนื้อเสียเมื่อไรก็อยู่เนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เมื่อนั้น ก็เป็นมรรคผลนิพพานเมื่อนั้นเป็นความว่างเมื่อนั้น
เอาทีนี้จะย้อนมายังเรื่องของพวกเราที่เตือนกันอยู่เสมอว่าให้ทำงานทุกชนิดไปจิตว่าง มาระวังให้ดีเมื่อทำงานอยู่อย่ามีได้มีเสียอย่ามีดีกว่าคนอื่นอย่ามีเลวกว่าคนอื่นอย่ามีเบ่งทับคนอื่นหรืออย่ามีน้อยใจว่าสู้คนอื่นไม่ได้ ให้มีสติสัมปชัญญะทำด้วยปัญญาด้วยเหตุผลว่าควรทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นก็แล้วกันถ้าไปเกิดเป็นว่าดีชั่วขึ้นมันก็เป็นในความปรุงแต่งที่เป็นความทุกข์ทันทีแล้วผิดหลักธรรมชาติทันทีคำสาปของพระเจ้าจะมาสุมกระบาลคนนั้นทันทีนี่ผมพูดหยาบๆอย่างนี้ดีกว่าคำสาปของพระเจ้าที่สาปไว้ว่ามึงจะต้องเป็นทุกข์แทนสาหัสเนี่ยจะมาสุมกระบาลคนนั้นทันทีนะสมมติว่าคุณทุกหินผูกเหล็กอะไรอยู่นี่ถ้าทำไปด้วยความรู้สึกตามธรรมดาทำยังไงควรทำยังไงจิตก็ทำไปเพียงเท่านั้นมันก็เป็นอิสระก็ชนะก็ใกล้ความจริงขึ้นไปแต่ถ้ามันเกิดทางคิดมันดันทุลังไปในทางดีกว่าคนอื่นเร็วกว่าคนอื่นคือมีได้มีเสียอะไรมีความหมายขึ้นมาแล้วก็นั่นคำสาปของพระเจ้าก็ครอบงำลงมาทันทีเราก็มีความทุกข์ทันทีดีใจก็ทุกอย่างดีใจเสียใจทุกอย่างเสียใจฟังให้ดีรู้สึกว่าได้และมีเกียรติยกหูชูหางอย่างนี้เราคิดว่าได้ที่จริงมันเสียอย่างยิ่งเลยในตัวกูของกูที่ทำให้ยกหูชูหางนั่นแหละมันเป็นกิเลสที่สกปรกที่ทรมานคนยิ่งกว่าที่ไม่ยกหูชูหางอีกนี่อย่าไปชอบไอ้เรื่องที่ว่ามันมีเกียรติได้ยกหูชูหางให้คนอื่นออกปากว่าแม้เก่งกว่าใครไม่ได้เขาอาศัยเขาแล้วก็ล้มละลายหมดเขาเป็นคนมีสติปัญญานี่นั่นน่ะคือความถูกสาปของพระเจ้า อย่าระบุองค์นั้นองค์นี้คนนั้นคนนี้แต่ถ้าใครเป็นอย่างนี้แล้วก็แย่แล้วนะ มันจะต้องระวังให้ดีๆระวังจิตใจดีๆไม่มีเรื่องอื่นแล้วไม่มีเรื่องมีเรื่องดำรงจิตว่าให้ถูกต้องต้องวิปัสสนาที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงนี้ไม่ใช่ห่มจีวรดำๆไปเที่ยวหลอกคนกินกาแฟกินสูบบุหรี่เขานับถือ มันต้องดำรงจิตว่าให้ถูกต้องตลอดเวลาเป็นพื้นฐานทีนี้พร้อมกันนั้นเรี่ยวแรงมีอยู่เวลาไม่มันยังมีอยู่ควรจะทำอะไรก็จงทำให้มันเป็นประโยชน์จะถากหญ้าก็ได้จะทำงานดีกว่านั้นก็ได้จะแปลพระไตรปิฎกสอนคนก็ได้มันเป็นงานเหมือนกันทั้งนั้นมันเป็นงานที่มีประโยชน์เหมือนกันแต่ถ้าใครไปเกิดว่ากูดีกว่าท่านน่ะแย่เลยมันเลวที่สุดมันถูกสาปขึ้นมาทันทีเขาจะคิดว่ากูรู้ภาษาต่างประเทศหลายภาษาสอนคนได้กว้างขวางอย่างนี้กูดีกว่าทำไมนี่มันเรื่องได้อย่างผิดเกิดขึ้นแล้วมันก็ถูกสาปถูกพระเจ้าสาปขึ้นทันทีจะต้องเป็นคนที่มีความปัดกลุ่มรุ่มร้อนเพราะความคิดว่าตัวดียกหูชูหางขึ้นมาเพราะการอยู่ที่สวนโมกนี่ไม่ควรจะมีบทเรียนอื่นนะมีแต่บทเรียนเดียวว่าลิบหูลิบหางให้มันสั้นๆบ้างอย่าให้มันยาวขึ้นมาอย่าให้มันยกขึ้นมาไม่มีบทเรียนอื่นท่านขณะที่ไปบิณฑบาตก็ดีฉันอยู่ก็ดีสวดมนต์ภาวนาก็ดีทุกหินอยู่ก็ดีผูกเหล็กอยู่ก็ดีหาบน้ำอยู่ก็ดีมันมีบทเรียนอย่างเดียวกันหมด ระวังอย่าเผลออย่าจิตเผลอเป็นเรื่องยกหูชูหางเป็นตัวกูเด่นเป็นของกูมากนะ
ดังนั้นมันมีความทุกข์ตามแบบที่พระเจ้าสาปด้วยพวกสุนัขพวกแมวเหล่านี้ไม่ถูกเลยไม่เป็นเลยเราเป็นพระเป็นเนรกลับถูกกลับเป็น แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าไม่แนะนำให้แต่ละคนละคนทำอะไรให้ดีที่สุดมันกลับตรงกันข้ามที่ว่าขอร้องให้ทุกคนทำอะไรให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดไว้เลยไปแต่อย่าไปรู้สึกว่าเราดีที่สุดอย่าไปรู้สึกว่าเราดีถ้าเราไม่มีอะไรดีเราก็ไม่มีโอกาสจะฝึกบทเรียนบทนี้แล้วคิดดูให้ดีสิถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีฝีมือไม่มีอะไรที่จะทำให้ดีได้เราก็ไม่มีทางที่รู้สึกว่าเราดีแต่เราไม่มีทางที่จะรบกับกิเลสข้อนี้เพราะเราไม่มีอะไรดีถ้าเราต้องมีอะไรดีแล้วดีมากแล้วดีที่สุดแล้วเราก็จะสู้รบกับกิเลสที่มันจะทำให้ยกหูชูหางคือเราจะไม่หลงในความดีคือก็ไม่หลงในความชั่วพร้อมกันถ้าไม่หลงในความดีมาสอนมันต้องไม่หลงในความชั่วด้วยเพราะดีหรือชั่วต้องมาพร้อมกันจึงจะมีความหมาย ดีเพราะมันมีชั่วเทียบชั่วเพราะมันมีดีเทียบท่านให้ทุกคนพยายามที่จะเรียนให้ดีทำให้ดีประพฤติให้ดีประกอบการงานให้ดีแต่อย่ามีความรู้สึกว่าดีเพราะมันเป็นความกระโดดออกไปในทางที่จะเป็นทุกข์ตามพระเจ้าสาปไว้นับตั้งแต่วันที่รู้อะไรดีอะไรชั่วแกจะมีความทุกข์แสนสาหัสนี่จำไว้ไม่ใช่ของทฤษฎีนะของธรรมชาติเมื่อสุนัขมันไม่มีความคิดว่าดีว่าชั่วมันก็ไม่มีความทุกข์พอคนรู้ว่าดีว่าชั่วยังไงคนก็มีความทุกข์เหมือน แล้วคนกำลังหลงทางก็มันดีกว่ามนุษย์ไม่ทอดลูกในโครงแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทอดลูกอย่างไรตามวิธีของคนมันก็เห่อในทางดีที่สุดแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะการเห่อที่จะดีที่สุดมันจะรักษาธรรมชาติเดิมๆไว้ได้ไอ้คนก็คลอดลูกระหว่างเดินทางเหมือนกับวัวกับควายได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรไม่มีความทุกข์อะไรมันดีกว่าสุนัขที่ต้องไปขุดโครงแล้วก็ออกลูก ถ้ามันมีคนทันเห็นพร้อมทั้งได้รับความยืนยันจากคนนั่นเองคือพวกเงาะป่าที่เราฉายหนังดูบ่อยๆที่พัทลุงนี่ที่มีคนติดตามสอบถามดูว่าคลอดลูกยังไงเขาบอกว่าขอเวลา5นาทีถ้าพูดอย่างภาษาเรานะขอเวลาครู่เดียวนะเขาก็แวะไปข้างทางคลอดลูกแล้วอุ้มมาแล้วตามฝูงไปเลยเงาะป่าเงาะป่าแบบคนป่าเนี่ยเพราะเขาต้องไปเรื่อยเดินทางเรื่อยท้องแก่ก็เดินทางไปกับหมู่คณะเรื่อยไม่ได้ว่าฉันจะต้องอยู่ที่นี่กว่าจะทอดบุตรแล้วจึงจะไปหรือลูก3เดือน4เดือนแล้วจึงจะไปก็ให้หยุดรอประมาณ5นาที10นาที20นาทีนะทอดลูกแล้วเสร็จเรื่องแล้วก็อุ้มเด็กแดงๆก็ตามฝูงไปนี่มันเคยเป็นทั้งอย่างนี้มันยังดีกว่าสุนัขที่ต้องขุดโครงออกลูกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันทิ้งกันไกลมันไปคนละทางเพราะมันเรื่องดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์สูงต่ำมีเกียรติไม่มีเกียรติมันเลยลงทางหมดไม่รู้ว่าจะเอาไปยังไงกันแต่แล้วก็ต้องการไอ้ที่ว่าดีที่ดีกว่าคนอื่นที่สบายกับคนอื่นแล้วพร้อมกันนั้นมันก็ทำให้อ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงจนเพียงแต่คลอดบุตรอย่างเดียวมันก็จะตายไม่ต้องมีอะไรมันก็จะตายส่วนสุนัขนี่ไม่เป็นไรคลอดบุตรเสร็จมันก็ยังสบายอยู่ในส่วนคนนี่มันจะตายเพียงการคลอดบุตรแต่ว่าตอนแต่ก่อนนู้นมันก็เก่งกว่าสุนัขนั่นอย่างว่า
เมื่อคนกำลังหลงทางมนุษย์มันกำลังหลงทางมันต้องการจะไปดีที่สุดถ้ามันไปรู้เรื่องดีเรื่องชั่วกันแล้วมันก็ทิ้งในของเดิมที่ตามธรรมชาติหมดแต่แล้วยิ่งไปให้ดีที่สุดไกลธรรมชาติเท่าไหร่มันยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นอันนี้ต้องมีบ้านเรือนมากมีเครื่องนุ่งห่มมากมีอยู่ยามากมีอะไรมากจนไม่รู้ที่สิ้นสุดไม่รู้จักตัดทอนออกมาเนี่ยคือบาปของมนุษย์ที่พระเจ้าได้สาปว่าแกจะมีความทุกข์แสนสาหัสนับตั้งแต่แกเริ่มกินผลไม้นี่ก็ไปรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรสุขอะไรทุกข์อะไรสูงอะไรต่ำเป็นหญิงยังไงเป็นชายยังไงเป็นอะไรก่อนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นหญิงหรือเป็นชายกันเหมือนสัตว์เนี่ยไม่รู้ว่าหญิงหรือชายทำไปตามธรรมชาติแท้มันคำว่าเจริญวิวัฒนาการก็คือว่ามันเจริญมาจากความรู้สึกซึ่งมีแต่เพียงว่าได้หรือเสียตามธรรมชาติมาเป็นว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์สูงต่ำนรกสวรรค์จนกระทั่งมีการฆ่าคำสอนเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องว่าผลนิพพานขึ้นมาถ้าคนมันอยากได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั่นคือผู้ที่จะมาเพิกถอนคำสาปของพระเจ้าเช่นพระเยซูนี่เกิดขึ้นก็จะเพิกถอนคำสาปของพระเจ้าที่ว่าอาดัมกับอีฟเขากินผลไม้เข้าไปแล้วต้องเป็นทุกข์ พระเยซูก็มาสอนวิธีที่จะให้ละเรื่องดีเรื่องชั่วใช่ไหมครับถ้าเข้าไปอยู่กับพระเจ้าในที่สุดถึงพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันที่จะมาสอนให้ละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอกุศลเรื่องกุศลอะไรเสียให้สู่ความเป็นวิมุตติหลุดพ้นขึ้นเหนือหมด เหนือดีเหนือชั่วเหนือบุญเหนือบาปเหนือสุขเหนือทุกข์แต่แล้วทั้งหมดนั้นมันรวมอยู่ที่ว่าเหนือได้เหนือเสียไม่มีการได้ไม่มีการเสียการได้การเสียเหมือนกันไม่มีได้ไม่มีเสียเมื่อกลางวันกลางคืนนี่ก็ให้ดูแต่ในแง่ว่ามันเป็นเวลาที่ล่วงไปเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกลางวันกลางคืนแต่ถ้าเด็กๆมาดูนักเตะโอ้กลางคืนมันมืดเว้ยกลางวันมันสว่างเว้ยเล่นฟุตบอลสนุกเว้ยกลางวันต้องนอนต้องซุกซ่อนนี่มันก็ต่างกันกลางวันกลางคืนมันก็ต่างกันการที่จะรู้ว่าเรื่องได้กับเรื่องเสียอันนี้เท่ากันหรือเหมือนกันนี่มันยากมากถ้าใครรู้คนนั้นเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระโสดาสกิทาคาเป็นพระอรหันต์เลยถ้าใครละความหมายคำว่าได้ว่าเสียได้ไม่มีความหมายเหมือนกันคนนั้นเป็นพระอรหันต์เลยมีจิตใจชนิดที่ไม่รู้สึกว่ามีได้มีเสียมีแต่รู้สึกว่าไปตามธรรมชาติไปตามธรรมชาติยังไงควรยังไงไม่ควรยังไงเป็นทุกข์ยังไงไม่เป็นทุกข์ไม่นิยมบูชาฝ่ายนี้แล้วไม่หลงไหลเกลียดชังฝ่ายโน้นอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนี่ยไอ้เรื่องได้เรื่องเสียนี่พูดกันสักปีหนึ่งก็ได้ไม่จบได้หรอกเพราะมันมีง่ายพูดเป็นง่ายง่ายผมจึงลองสอบถามดูเมื่อวันก่อนจับใจความได้ยังไงแล้ววันนี้มันมีส่วนที่มันยังไงที่เห็นในส่วนไหนถ้าสมมติว่าสุนัขได้คลอดในโพรงดินนั้นแล้วสุนัขอีกตัวได้คลอดบนเบาะแคร่นี่มันจะรู้สึกว่าดีกว่าเร็วกว่ากันยังไงได้หรือจะรู้สึกว่าดีหรือชั่วยังไงได้นี่เพราะมันยังอยู่ตามในสัญชาตญาณไม่รู้สึก
บางทีคลอดในโพรงดินมันดีกว่าจะไปคลอดในบนเบาะแพบนห้องหับที่ปรับอากาศอ้าวมากันแล้วเวลาประทานเร็วจริงวันพระ8ค่ำแล้วก็มาคุยกันบ้างซักซ้อมความเข้าใจในบางอย่างประกันรับประกันอย่าให้ฟั่นเฟือในเรื่องหลักธรรมะบอกว่ายอดสุดของการปฏิบัติวิปัสสนาเราทำอยู่ที่ชนะเรื่องได้เรื่องเสียอย่ามีเรื่องได้เรื่องเสีย นี่ผมถึงซักซ้อมไว้เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอื่นที่ดีกว่านี้แล้วก็ไม่แน่ว่าคุณจะได้ฟังเรื่องชนิดนี้ที่ไหนอีกมันไม่แน่ ถึงพูดเพราะว่าบางแห่งเขาอาจจะคิดว่าไอ้พูดอย่างนี้มันบ้าก็ได้เป็นเรื่องบ้าเรื่องนอกรีดนอกคอกอะไรพวกเรียนธรรมะท่องจำตามแบบตามหนังสือตามหลักสูตรสอบไล่ด้วยความจำนี่มันก็จะไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วจะไม่ยอมฟังเรื่องอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องผิดแล้วเป็นเรื่องพูดผิดแล้วหรือว่าดีเกินไปหรือว่าเอาเองตัวว่าโดยที่แท้แล้วไอ้เรื่องชนิดนี้มันคือหัวใจทั้งหมดของเรื่องทั้งหมดของพระพุทธวจนะทั้งหมดว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราไอ้ที่ดีที่ดีที่ถูกที่กุศลที่สุขนั่นเราจะยึดว่าเราว่าของเราไอ้ที่ไม่ที่เราคิดว่าไม่ดีไม่ถูกไม่บุญไม่กุศลไม่นั่นแหละไม่ใช่ของเราอ่ะมันจะมองเห็นแต่ว่ามันไม่มีที่จะเป็นคู่ว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปไอ้ความยึดมั่นมันก็ละลายไปเองมันไม่มีทางที่ยึดมั่นมันไม่เกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยความยึดมั่นมันจะไม่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันเคยชินในทางเกิดเพราะว่าพอคลอดออกมาจากท้องแม่มันก็เริ่มสอนให้ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้สึกตัวเรื่อยมาเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์มันตอนปลายหมดเป็นระยะปลายหมดเรายิ่งแก่อายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเก่งเข้าง่ายเข้าไวเข้าลึกเข้ากันนั่นเองจนเขาเรียกว่าอนุสัยบ้างสัญโยชน์บ้างคือมันดิ่งลงไปในสันดานเคยชินมากเกินจนไม่มีทางจะเกิดอย่างอื่นนอกจากจะเกิดอย่างนี้คือยึดมั่นถือมั่นความเคยชินเป็นนิสัยคือสัญโยชน์อนุสัยที่จะโรงเรียนนักธรรมมันก็สอนกันผิดว่ากิเลสสัญญาอนุสัยเป็นของแน่นอนอยู่ในสันดานเลยอย่างนี้มันบ้ามันสอนสัสสะทิฏฐิกิเลสเป็นของเที่ยงนอนอยู่ในสันดานนี่ครูนั่นมันบ้ามันสอนผิดในโรงเรียนนักธรรมกิเลสนี่จะเป็นของเที่ยงเป็นสัสสะอย่างนั้นไม่ได้มันก็เกิดดับเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทำไมมันจะเกิดอย่างนั้นทุกทีเพราะมันเคยชินแต่อย่างนั้นนับตั้งแต่คลอดมาจากท้องแม่มันเคยชินแต่เรื่องยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องผิดเรื่องถูกมันเมื่ออนุสัยเกิดมันก็เกิดมาอย่างนี้ทั้งนั้นทุกทีไป
ตัวไปมองผิวเผินก็เลยคิดว่ามันเป็นของอย่างนั้นนอนอยู่ในสันดานเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งนอนอยู่ในสันดานไม่เปลี่ยนแปลงสอนอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมทำให้นักเรียนเข้าใจผิดไปว่าสัญโยชน์อนุสัยนี่ไม่ได้เกิดไม่ได้ดับเป็นของนอนนิ่งอยู่ในสันดานมันก็พร้อมที่จะให้เกิดกิเลสชั้นกลางชั้นหยาบในสันดานมันเป็นวัตถุมากไปแล้วมันเป็นสัตตะมากไปมันผิดหมดถ้าอย่างนั้นมันล่าไม่ได้หรอกคนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถ้ามันเป็นสัตตะอย่างนั้นจะได้ทั้งความที่เราหลงในเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีเรื่องชั่วนี่มันชินมากเกินไปจึงเป็นอนุสัยสัญโยชน์ซึ่งดูแท้ก็ว่ามันประจำอยู่ในสันดานนอนประจำอยู่ในสันดานที่แท้มันก็เป็นของเพิ่งเกิดทุกทีที่มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสรับอะไรเข้ามาถึงก็มีพระพุทธภาษิตว่าแม้แต่อวิชชามันก็เพิ่งเกิดอันนี้เข้าใจยากมันต้องอธิบายกันหลายชั่วโมงนั่นไม่พูดแล้ววันนี้แต่ให้คุณจำไว้เถอะว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าแม้แต่อวิชชามันก็เพิ่งเกิดแล้วมันเกิดดับเหมือนกัน อวิชชาไม่ใช่เป็นของเที่ยงของสัตตตะอยู่ในสันดานอะไรนะมันเกิดดับนะตามขณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายรับอารมณ์ถ้าใครสอนอวิชชามันเป็นของเที่ยงนอนประจำในสันดานมันก็พูดอย่างภาษาคนไม่ใช่ภาษาธรรมะแล้วก็พูดอย่างเฝ้าทำเรื่องจิตใจเป็นเรื่องวัตถุไปหมดแล้วเข้าใจผิดว่าวัตถุนี่ไม่เกิดดับที่จริงวัตถุมันก็เกิดดับแต่มันช้ามากนะ จิตเร็วกว่านั้นจนดูไม่ทันจะกลับเห็นเป็นว่าไม่ได้เกิดไม่ได้ดับไปซะอีกเอาพอแล้วทำแล้วจะกลับลำบากนู่นพูดเรื่องได้เรื่องเสียให้เป็นเรื่องเป็นราวให้มันเป็นต้นเป็นตอเป็นกอเป็นอะไรไปให้เข้าใจง่ายๆพูดเรื่องรากเรื่องโคนของมันก่อนแล้วก็พูดเรื่องลำต้นเรื่องกิ่งเรื่องใบเรื่องดอก